นับวันนะคะก็ยิ่งหวานขึ้นเรื่อยๆนะแบบที่ไม่ต้องเติมน้ำตาลแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่ของคุณปรางกนรันนะคะแล้วก็คุณโอบโอบนิธิค่ะจะต้องบอกว่าคู่นี้ดูเขาคลั่งรักกันแบบสุดๆเลยนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าซิงเกิลใหม่ของคุณปรางเนี่ยที่ชื่อว่าไม่เคยได้เห็นตัวเองที่ยิ้มได้มากแบบนี้นะคะเพลงนี้ได้ฟังกันหรือยังได้ฟังแล้วเป็นไงบ้างก็คือบอกว่าโดนใจมากฟังแล้วบอกว่าโหคือมันโดนอ่ะอันนี้มันโดนค่ะทุกคนค่ะเพราะเพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าแต่งให้กับคุณโอบด้วยนะคะเพื่อบอกความรู้สึกที่อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่รักและอยากขอบคุณอีกฝ่ายที่คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆนั่นเองค่ะทุกคนค่ะแถมคุณปรางเองเนี่ยยังมีการแอบขิงเบาๆนะว่าซิงเกิลใหม่ของคุณโอบเนี่ยก็แต่งให้ตัวเองเหมือนกันค่ะกับเพลงที่ชื่อว่าไม่อยากจะคุยไม่ต่างกันเลยทุกคนค่ะกับความคลั่งรักนี้นะคะแล้วก็ยังมีการเอาคลิปเนี่ยที่ตัวเองนะคะได้ถ่ายเล่นๆกันเนี่ยประหนึ่งเหมือนเป็นแบบนางเอก MV ในนั้นเลยเออน่ารักมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ของคุณปรางกันสักหน่อยดีกว่าว่าจะยิ้มกว้างขนาดไหนจ้าไม่เคยได้เห็นตัวเองที่ยิ้มได้มากแบบนี้รู้ประเด็นเลยใช่ไหมรู้ประเด็นที่จริงก็มันเหมือนที่หนูเคยพูดในสัมภาษณ์พี่บุดี้ค่ะคือเหมือนแบบมีความรู้สึกหนึ่งที่ปางรู้สึกว่าเออเมื่อก่อนเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่จะแบบมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นแบบเราให้แบบนั้นมาตลอดโดยที่เราก็มีความสุขดีที่จะให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็คุยกับคนเขียนเพลงไปว่าเออจริงๆแล้วอ่ะหนูรู้สึกว่าเขาอ่ะเห็นหันมาเมื่อไหร่เขาก็เจอหนูแต่ว่าเวลาที่หนูหันไปหนูไม่เคยเจอเขาเลยแต่วันเนี้ยพอเราหันไปแล้วเราเจอคนคนนึงที่เขาซัพพอร์ตเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากเขียนเพลงนึงขึ้นมาเพื่อที่จะขอบคุณจริงๆไม่ใช่แค่อกคนเดียวแต่ว่าหลายๆคนที่เขาซัพพอร์ตเราในช่วงเวลาที่หนูแบบเออก่อนหน้านี้หนูก็ผ่านอะไรมาเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนที่เขาคอยซัพพอร์ตหนูยังให้กำลังใจหนูมาโดยตลอดรวมถึงการที่เรามาทำเพลงอะไรอย่างงี้ด้วยอะค่ะมันก็มีคนแบบยังซัพพอร์ตหนูอยู่ในฐานะศิลปินหน้าใหม่หรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าเออเพลงนี้จริงๆมันขอบคุณใครได้อีกหลายคนจริงๆเขาก็ได้ฟังคนแรกเหมือนกันใช่แล้วเขาก็รู้สึกเขาคงไม่รู้เหมือนกันเขาก็พูดไม่ได้พูดอะไรเยอะค่ะจริงๆปางเป็นคนข้างรักอยู่แล้วนะเป็นคนที่แบบว่าถ้ามีความรักก็จะเป็นคนข้างรักอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจริงๆทุกเพลงที่ปางทำขึ้นมามันก็จะเป็นความรู้สึกจริงๆของปางนั่นแหละค่ะเพลงนี้ไม่มี MV ไงค่ะเพลงนี้หนูไม่ได้เล่น MV เองก็เลยตัดต่อ MV เองหน่อยนิดนึงตัดต่อเองเหรอก็เป็นคลิปส่วนตัวไงที่เอามาให้ทุกคนได้ดูใช่ก็ฝากเพลงเขาด้วยเขาก็ปล่อยเพลงใหม่เหมือนกันนะคะไม่อยากจะคุยอันนี้เขาก็บอกเขาเขียนให้หนูเหมือนกันเขาก็เหมือนเขียนเพลงนี้ให้ด้วยค่ะจะไม่พูดเยอะแต่ฉันทำให้ดูได้เลยเธอก็รู้สึกใช่เปล่าจะให้โลกทั้งใบอิจฉาเธอยังค่ะเย็นๆค่อยๆไปค่ะใช่จริงๆก็เหมือนคือตอนนี้มันก็เหมือนเราอยู่ในจุดที่แบบกำลังเริ่มการทำเพลงมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพยายามเขียนเพลงที่ออกจากความรู้สึกไม่ได้มั้งอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็เขียนของเขาขึ้นมาเองหนูจริงๆก็รู้สึกชอบเพลงนี้มากพิเศษเพราะว่าจริงๆทุกๆเพลงมันเขียนมาจากความรู้สึกหนูอยู่แล้วแต่ว่าเพลงนี้มันก็เป็นเพลงที่หนูบอกอย่างเพลงที่บอกว่ามันมาจากความรู้สึกทั้งหมดเลยหมายถึงว่ารวมจากความรู้สึกเมื่อก่อนด้วยอะไรเงี้ยที่เราผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะหนูก็รู้สึกอินกับเพลงนี้มากเป็นพิเศษจ้างได้ก็ทำได้หมดค่ะแล้วแต่โอกาสรับได้หมดเลยจริงๆก็มีติดต่อมาอยู่เรื่อยๆค่ะก็คาดหวังว่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้ค่ะเออจริงๆปังว่าเป็นความรู้สึกโชคดีค่ะอย่างในเนื้อเพลงปังก็จะบอกว่าแบบเฮ้ยเรารู้สึกโชคดีมากจริงๆนะไม่ได้ต้องการอะไรปังว่าคนเราไม่ได้ต้องการอะไรเพียงแต่ว่าอยากหันไปแล้วเราได้เจอคนที่เรารักคนที่เราอยากเจออยู่เคียงข้างเราทั้งโมเมนต์ที่เรามีความสุขอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแชร์เขาหรือว่าโมเมนต์ที่เราเจอปัญหาเราทุกข์อะไรเงี้ยแค่เขาไม่ยืนอยู่ข้างๆเราอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีแล้วโดยที่แบบไม่ต้องทำอะไรให้ฉันมากหรอกแต่ว่าขอให้แบบได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคอยซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันเราได้เจอความรักที่ดีเราคงอยากขอบคุณจริงๆที่เราแบบวันนี้เราได้เจอแบบเราไม่คิดว่าเราจะกลับมามีความรักที่ดีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าต้องทำอะไรให้กันมากมายเพื่อที่จะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่แต่ความจริงแล้วสำหรับปังอะอยากให้ลองมองในสิ่งที่แบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆอย่างที่ปังเขียนเนื้อเพลงมันง่ายมากเลยค่ะขอบคุณที่หันมาเมื่อไหร่ก็เจอคือแค่เราแบบได้มีโอกาสหันไปเจอกันเจอคนที่เรายังรักมีโอกาสได้ใช้เวลาด้วยกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วอะค่ะมันไม่ได้แบ
แบบถ้าวันนึงเราหันไปไม่เจอเขาแล้วคนที่เราอยากเจออันนั้นเป็นเรื่องน่าเสียดายใช่จริงๆหนูรู้สึกว่าหนูโชคดีที่แบบเพราะจริงๆเราไม่ได้แบบไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะกลับมามีความรักที่ดีหรืออะไรแต่ว่าคิดว่าจะใช้ชีวิตทำหน้าที่ของตัวเองไปเรื่อยๆในฐานะนักแสดงดาราศิลปินอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้คือก็เลยรู้สึกว่ามันโชคดีมากๆด้วยแหละโดยที่เราแบบเราได้ความรักโดยที่เราไม่ได้ร้องขออะไร